วัสดีค่ะทุกคนก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tarot Tarot วิ่งเอาพลังงานบวกมาให้อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นราศีถัดมาต่อจากที่ไข่เพิ่งลงไปนะคะลงไปแล้วที่มี2ราศีแรกเปิดด้วยธนูแล้วก็มังกรตอนนี้จะเป็นราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์กุมเย้ชาวกุมเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูสิพลังงานกุมเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูสินะคะนี่เป็นไพ่พลังงานของการส่องที่เป็นเดือนธันวานะคะมาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างนะคะต้องบอกกันว่าทุกคลิปเป็น energy random นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะดูเจาะเป็นของคุณพลังงานคุณคำถามคุณเรื่องราวของคุณกับบุคคลพวกเขาเหล่านั้นของคุณต้องเป็นการดูเจาะส่วนตัวนะคะสามารถทักมาจองคิวสอบถามได้เพราะว่าคิวตอนนี้ใครปิดธันวาเรียบร้อยแล้วคิวธันวาหมดแล้วแล้วก็โปรเก่าตอนนี้หมดเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นโปรปรับใหม่เล็กน้อยนะคะปรับบางอันนะคะก็คือปรับเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการจองคิวเริ่มเข้ามกราแล้วด้วยนะคะถ้าใครที่สนใจก็ทักมาสอบถามได้ทีนี้มาดูกันพลังงานตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างชาวลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์กุมถ้ามีความเกี่ยวข้องกับกุมคุณมาสามารถมาดูกุมได้แล้วก็สำหรับชาวสองด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาดูกันว่าพลังงานของชาวกุมความรักในช่วงธันวาเป็นยังไงบ้างขอดูไพ่ด้วยค่ะ codependency พลังงานตรงนี้มีพลังของการที่ว่ามีใครบางคนตรงนี้ที่ทำให้คุณรู้สึกยึดติดในความรู้สึกหรือเป็นพลังงานที่ว่าเหมือนกับคนบางคนที่ค่อนข้างที่จะตัดใครบางคนออกจากความรู้สึกค่อนข้างยากเหมือนกันหรือมีพลังงานของความที่ว่า บางครั้ง codependency เนี่ยมันแปลในแง่ของความรักที่ถ้าเป็นคู่รักกันที่ดีอ่ะมันคือโอเคอยู่นะที่แบบว่ามันจะเหมือนแบบเป็นพลังงานของความที่มีความ addict ต่อกันแต่บางครั้งความรักถ้ามันแบบว่า addict กันมากๆอ่ะมันก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าแบบเหมือนไม่ได้หายใจหรือแบบไม่ได้มีช่องว่างสเปซให้กันเลยเนาะแต่นี้คือถ้าสมมติว่าเป็นคู่กันที่เป็นคู่แต่งงานคู่ชีวิตมันก็อาจจะมีพลังงานที่ว่ามันก็ make sense อยู่นะคะที่แบบว่าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอยู่ในบ้านเดียวกันอะไรแบบนี้มีความรู้สึก intense หรือรู้สึกแบบยึดติดเป็นพลังงานของความที่แบบเป็นเจ้าข้าเจ้าของกันมากๆแต่ตรงนี้พลังงานของ codependency เนี่ยสำหรับกลุ่มบางท่านที่แบบว่าความรักคุณยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงขั้นที่จะแบบว่าเป็นลักษณะคู่แต่งงานคู่ชีวิตหรือคู่ที่จะแบบว่าเป็นคอมมิตเมนต์ได้อย่างเต็มตัวพลังงานตรงนี้อาจจะมีใครบางคนที่ทำให้คุณหรือเขาเหล่านั้นเนี่ยรู้สึกที่ว่าแบบมีใครบางคนที่แอทแทคหรือแบบทำให้คุณยึดติดต่อคนเหล่านั้นมากๆแสงอยู่ตรงนี้ได้ทีนี้พลังงานตรงนี้มีไพ่เอเนจีนี้ด้วยเวดดิ้งพลังงานตรงนี้กลุ่มบางท่านอาจจะเป็นคู่แต่งงานหรือว่าเป็นคู่ที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้สำหรับบางท่านตรงนี้เวดดิ้งของบางคนกลุ่มบางเอเนจีไพ่นี้หมายถึงว่าความรักของคุณพลังงานตรงนี้จากเช่นคนโสดก็อาจจะมีความรักที่ดีได้อย่างเช่นคนที่เป็นคู่กันก็อาจจะมีพลังงานความรักที่มั่นคงขึ้นได้มันไม่ได้หมายถึงว่าเวดดิ้งทุกคนได้ไพ่นี้แล้วจะแต่งงานไปหมดในตอนนี้ไม่ใช่แต่เป็นพลังงานที่ว่ามันมีกลุ่มบางท่านตรงนี้ที่เป็นลักษณะคู่ชีวิตกันแล้วก็มีกลุ่มบางท่านที่มีพลังงานความรักที่มันพัฒนาไปได้นะสำหรับคู่ที่จริงจังหรือมีแพลนอะไรแบบนี้นะคะทีนี้มาดูพลังงานของไพ่ที่เป็นไพ่รวมกันบ้างว่ากลุ่มเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานของชาวกลุ่มในช่วงเดือนธันวาคมนะคะในช่วงเดือนธันวาคม2020 December 2020พลังงานตรงนี้ส่องแบบว่าพลังงานภาพรวมความรักความสัมพันธ์ของชาวกลุ่มราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์กลุ่มพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันขอดูพลังงานไพ่เพิ่มเติมของชาวกุมโอเคพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวกุมนะคะมาดูกันสิโอเคความรักความสัมพันธ์ของชาวกุมในช่วงธันวาว้าวพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวกุมในช่วงธันวาเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะมาดูกันโอเคมีหลายสถานการณ์อยู่นะแล้วก็มีหลายความรู้สึกอยู่ตรงนี้นะคะโอเคโอเคไพ่ตรงนี้มีไพ่ใหญ่อยู่ใบเดียวแล้วก็เป็นไพ่ที่อยู่ตรงกลางใบแรกด้วยมันคือไพ่เดอะฟูลไพ่เดอะฟูลนะคะตรงนี้พลังงานตรงเนี้ยกลุ่มบางท่านตรงนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ว่าไพ่เขาเรียกว่าไพ่เนี้ย
ไพ่สำหรับบางคนตรงนี้คือไพ่ของการเริ่มต้นหรือรอการเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างที่คุณรอคอยอยู่ในเรื่องของความรักค่ะกุมบางคนรอคอยคนที่ใช่เข้ามาแล้วบางคนถ้ามีเกณฑ์ใครจะบอกเลยว่ากุมตรงนี้ถ้าใครที่มีเกณฑ์ในแง่นี้หลังจากเดือนธันวาก็ได้หรือหลังจากธันวาไปปีใหม่เลยก็ตามแต่พลังงานตรงนี้มีพลังของความรักหรือคนรักนี่เขาเรียกว่ามีคนที่จะมีชีวิตความรักที่เป็นคู่หรือรู้สึกเป็นคู่กับใครบางคนหลังจากนี้ได้พลังงานตรงนี้มีเดี๋ยวฟูเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกมันจะมีใครบางคนที่เป็นพลังงานสถานการณ์ที่ความรักรอการเริ่มต้นกับอีกในนึงคือบางคนเป็นความรักที่เขาเรียกว่ามันยังมีบางอย่างที่เป็นลักษณะที่มันยังรอการผูกมัดรอความที่เป็นลักษณะความคอมมิตเมนต์หรือความชัดเจนเพราะว่าเดลฟูเนี่ยในแง่ของความสัมพันธ์เดลฟูมันเป็นความรักที่ยังมีอิสระบางอย่างแฝงอยู่ด้วยหรือต้องการอิสระอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้แฝงอยู่นะคะมันจะมีพลังงานแบบนี้ที่กลุ่มบางท่านอาจจะเป็นกลุ่มบางท่านที่ยังลันลาแล้วรอคอยความรักอยู่ก็ได้เช่นกันแล้วก็ไพ่สำหรับไพ่ตรงนี้สำหรับบางคนที่เป็นความสัมพันธ์คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ว่ามันเป็น energy ของการรอการ commitment เพราะมันยังเป็น energy ที่ยังมี freedom แฝงอยู่ตรงนี้พลังงานตรงนี้ไพ่ในวันนี้มีไพ่เลข2ขึ้นมาเยอะมากเดี๋ยวมาทีเดียวเลยขอพูดทีเดียวนะคะ2เหรียญ2เหรียญตรงนี้มีพลังงานของการที่ว่าบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับพลังงานที่เป็นธาตุดินได้ธาตุไฟได้ธาตุน้ำได้เช่นเดียวกันคือใครจะบอกงี้ว่าธาตุอะไรก็ตามแต่พลังงานตรงนี้บอกเลยว่ากลุ่มตรงนี้มีเกณฑ์ที่บางคนตรงนี้มีความรักหรือคู่รักอยู่ในวันนี้กับอีก energy นึงคือกลุ่มตรงนี้ที่ดูคลิปวันนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะมีความรักที่มีเป็นคู่รักเข้ามาได้คือพลังงานตรงนี้2เหรียญมันมีพลังงานของการที่คนบางคนมีใครเข้ามาที่คุณจะต้องเลือกได้หรือว่าเป็นพลังงานที่ว่าเหมือนมีบางอย่างที่คุณจะต้องพยายามบาลานซ์ในเรื่องของความรักกลุ่มบางท่านจะต้องบาลานซ์อะไรบางอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นบาลานซ์ตัวคุณหรือบาลานซ์ความสัมพันธ์ของพวกคุณแล้วก็บางคนอาจจะมีพลังของการที่จะต้องเลือกหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มากกว่า1คนหรือมากกว่า1อย่างแล้วก็พลังงานตรงนี้มันมีการรอคอยอยู่ตรงนี้ได้พลังงานตรงนี้มีการรอคอยค่ะรอคอยความรักรอคอยใครบางคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณที่จะมาเจอกันที่จะอะไรก็ตามแต่มันมีพลังงานการรอคอยอยู่ตรงนี้ยังเห็นได้ชัดและที่สำคัญพลังงาน2ถ้วยขึ้น2ถ้วยขึ้นอย่างที่ใครบอกมันมีใครที่มีกลุ่มตรงนี้ที่มีความรักที่โอเคอยู่บางคู่แล้วก็มันมีพลังงานของการที่ว่ากลุ่มตรงนี้ถ้าใครที่โสดพลังงานนี้ขอให้ดึงพลังงานบวกถ้วย2ถ้วยเนี้ยเข้ามาเป็นรักที่ดีของคุณนะคะบอกเลยเพราะว่ามันในกองไพ่นางฟ้าวันนี้ของกูมีเวดดิ้งด้วยเพราะฉะนั้น2ถ้วยขึ้นเป็นพลังงานสวยมากและนี่คือพลังงานคล้ายๆกับความรักที่เป็นแบบ energy แฝงลักษณะ soulmate หรือคู่ที่ดีได้นั่นเองถึงแม้ว่ากุมบางท่านจะมีบางคนที่มีเรื่องความรักให้คุณคิดมากคิดเยอะปวดหัวไม่สบายใจนอนไม่หลับไมเกรนหรืออะไรก็ตามแต่สำหรับบางท่านมันจะมีกุมบางท่านที่มีความรักที่ทำให้คุณต้องคิดมากทุกกังวลคิดเยอะหรือคนเหล่านั้นมาทำให้คุณรู้สึกแบบนี้หรือคนเหล่านั้นเป็นพลังงานที่เขามีพลังงานเหล่านี้ที่เขารู้สึกกับคุณที่แบบจะต้องมีพลังงานที่มีความแบบว่าใช้หัวสมองเยอะในเรื่องของความรักกับตัวคุณกับตัวเขามันมีพลังงานตรงนี้แฝงอยู่สำหรับบางท่านพลังงานตรงนี้มีเนจี้สี่เหรียญเนี่ยอย่างที่บอกบางคนมีความเป็นเจ้าข้าเจ้าของยึดติดหรือผูกติดกับใครมากๆเลยใครบางคนที่แบบว่าอยู่ในใจคุณมากๆนะคะแล้วก็9ถ้วยตรงนี้สำหรับบางคนเนี่ยความรักที่มีความสุขก็คือจะมีความสุขดีเป็นลักษณะของการเติมเต็มหรือฟูลฟิลเมนต์อยู่ตรงนี้ได้ใครบางคนที่โสดก็อาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับมีความเขาเรียกว่าคนโสดกลุ่มบางคนที่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรในความรักก็คือเหมือนแบบก็รอแต่คือก็มีความสุขล้นลากับในชีวิตด้วยเหมือนกันแล้วก็พลังงานตรงนี้มี7เหรียญบางคนเป็นการดูอะไรบางอย่างในสถานการณ์ความสัมพันธ์ดูคนที่เราคุยหรือแม้กระทั่งคนที่แบบคบกันว่าดูหรือพัฒนาว่ามันจะไปจริงจังอย่างไรหรือเป็นการประเมินสถานการณ์ในความสัมพันธ์สำหรับกลุ่มบางท่านแล้วก็ตรงนี้ Wheel of Fortune ขึ้นด้วยใครจะบอกว่า Wheel of Fortune ขึ้นมีในชาร์ตความรักแม้กระทั่งชาร์ตในเรื่องเงินหรือเรื่องงานหรือเรื่องชีวิตอื่นๆ Wheel of Fortune เป็นไพ่ที่ดีมากมันคือไพ่กงล้อชีวิตไพ่โชคชะตา
ไพ่ของสิ่งดีๆที่กงล้อจะหมุนเข้ามาให้กับคุณเอาง่ายๆบางคนอาจจะมีเดสตินีหรือมีอะไรที่เหวี่ยงเข้ามาให้คุณแล้วได้พบรักได้เจอรักหรือได้มีความรักที่ดีเกิดขึ้นสำหรับกุมบางท่านนะคะบอกเลยพลังงาน Wheel of Fortune เป็นไพ่ที่ไถ่ชอบมากพลังงานที่เป็นใบสุดท้ายที่ปิดให้ในวันนี้ของกองไพ่หลักก็คือ The Empress พลังงานตรงนี้กุมบางท่านน่ะถ้ามีความรักที่สวยงามหรือความรักที่ดีหรือคนที่เป็นคู่อ่ะอย่างเช่นคนที่แบบเป็นกุมที่คุณมีเป็นคู่ชีวิตแต่งงานแล้วไพ่พลังงานนี้สามารถแสดงถึงความเป็นแม่หรือความอุดมสมบูรณ์ได้ใครบางคนที่มีเกณฑ์ที่ว่าแต่งงานแล้วมีชีวิตคู่ใช้ชีวิตครอบครัวแล้วก็อยากจะมีพลังงานของการที่แบบเกี่ยวกับในเรื่องบุตรหรือเรื่องเด็กๆอะไรแบบนี้ก็สามารถมีความคาดหวังได้หลังจากนี้ได้นะคะสำหรับบางคนนะที่มีเกณฑ์แล้วก็รวมถึงพลังงานตรงนี้สำหรับในแง่ของความรัก The Empress เนี่ยหมายถึงความรักที่อุดมสมบูรณ์ด้วยกลุ่มบางท่านที่มีชะตาที่ดีมีพื้นที่ดีคุณอาจจะมีพลังงานที่ว่าความรักที่ดีคนรักที่ดีคนรักที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกอุดมสมบูรณ์มีความสุขหรือเป็นคนที่โชคดีอะไรแบบนี้ได้ทีนี้พลังงานตรงนี้ต่อมามาดูพลังงานของไพ่เซตนี้กันว่าเซตแองเจิลแอนเซอร์จะมีอะไรให้กับคุณบ้างสำหรับชาวกุมในวันนี้นะคะแอนเจิลแอนเซอร์มีคำตอบอะไรบ้างให้กับชาวกุมคะสำหรับคลิปที่เป็นการส่องพลังงานความรักเดือนธันวาขอมาดูหน่อยพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวกุมนะคะในช่วงธันวามาดูซิว่าพลังงานแอนเจิลต้องการจะมาส่งพลังงานบวกหรือบอกอะไรคุณบ้างมาดูพลังงานแอนเจิลแอนเซอร์สำหรับชาวกุมเลยค่ะโอ้ว้าวมันมีพลังงานตรงนี้ communication clearly อะไรหลายอย่างในความสัมพันธ์การคุยการติดต่อการสื่อสารหรือว่าการทำความเข้าใจอะไรบางอย่างมันจะมีพลังงานที่เขาเรียกว่ามี energy บวกที่รอคุณอยู่หรืออะไรที่แบบอย่างเช่นอะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรที่มันทำให้คุณที่แบบว่ารู้สึกว่ามันไม่โอเคต่อใจหรือมันมีบางอย่างที่ทำให้คุณคิดมากเรื่องความรักพลังงานไพ่นี้คือพลังงานของการที่คอมมูนิเคทหรือการพูดคุยกันให้เคลียร์การทำความเข้าใจการที่จะเข้าใจกันให้มากขึ้นในระหว่างตัวคุณกับตัวคนเหล่านั้นถ้าใครที่มีการที่ดิวกับใครอยู่นะคะบอกเลยสำหรับคนโสดก็อ่ะไม่เป็นไรตรงนี้เรารอพลังงานของการสื่อสารที่ดีที่ชัดเจนกับคนที่แบบชัดเจนกับเราทีนี้พลังงานตรงนี้มี a year from now ด้วยพลังงานตรงนี้มันเป็นพลังงานที่เป็นไพ่เหยียเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครบางคนในแง่ที่แบบผ่านปีนี้ไปเข้าปีหน้ามันอาจจะมีพลังงานหลังจากเนี้ยในเป็นปีหรือเป็นปีหน้าเป็นพลังงานที่ดีที่แบบเริ่มต้นอะไรที่ดีขึ้นมาได้เพราะพลังงานตรงนี้มีไพ่2ถ้วยด้วยสวยมากเลยอ่ะพลังงานสวยมากนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูไพ่เพิ่มเติมในเซตนี้ต่อก็คือเซตที่ปิดให้คือเซต Lover Oracle ขอไพ่ Lover Oracle ให้กับชาวกุมนะคะมาดูกันว่าชาวกุมเป็นอย่างไรบ้างชาวกุมดูสิมาดูกันแล้วเราก็มีพลังงานอะไรให้กับชาวกุมบ้างนะคะในช่วงคลิปเดือนธันวาคมนี้พลังงานความสัมพันธ์แล้วเราก็มีพลังงานอะไรให้กับชาวกุมบ้างในช่วงเดือนธันวาคมนี้ค่ะขอไพ่หน่อยว้าวคือพลังงานไพ่นี้สวยมากเลยอ่ะมันเป็นพลังงานของการยูเนียนกันระหว่างคน2คนคือใครบอกเลยว่าไพ่นี้มันคือไพ่นี้ดูรูปนะคะมันคือไพ่ผู้ชายผู้หญิงกอดกันและมันคือไพ่ของการยูเนียนกันไพ่ของการยูเนียนในความสัมพันธ์ไพ่ของคน2คนไพ่ของพลังงาน1อย่างกับ1อย่างมาเจอกันและรวมกันเป็น1ยูเนียนกันเป็นไพ่พลังงานแบบนี้สวยมากเอานะ treasure your relationship for is truly คือพลังงานตรงนี้สวยมากเลยบอกเลยสวยมากมีใครตรงนี้ที่จะมีการยูเนียนของใครที่เป็นคู่ที่ดีคนรักที่ดีหรือการเริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์ที่ว่าเอาง่ายๆถ้าเป็นกลุ่มที่ว่าแบบมีความรักที่ดีอยู่แล้วอ่ะคุณจะมีพลังงานของการที่ว่าเหมือนแบบ
มันมีเรื่องดีๆที่รอคอยที่เกิดขึ้นอยู่ได้แต่บางครั้งกลุ่มบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปล่อยวางหรือมีสถานการณ์ของอะไรบางอย่างที่แบบรออะไรบางอย่างแบบชิลๆหรือตัดเรื่องความคิดมากกังวลออกไปบ้างอะไรแบบนี้สำหรับบางคนเนาะทีนี้ไพ่พลังงานมาบอกกลุ่มกับบางท่านในวันนี้นี่พลังงานที่ไข่มีเพิ่มเติมให้ตรงนี้ก็คือ you may not always understand why certain things happen however there is always a higher purpose to events in your life through turmoil blessing will soon be revealed คือพลังงานตรงนี้อะไรก็ตามแต่ไพ่นางฟ้าและรวมถึงไพ่เลิฟเวอร์ต้องการมาบอกว่าหลายอย่างค่ะมันทำให้คุณแบบได้เข้าใจอะไรบางอย่างในชีวิตมากขึ้นแต่คุณไม่จำเป็นว่าจะต้องไปหาเหตุผลในสิ่งที่มันเกิดหรอกเพราะทุกๆอย่างมันมีเหตุผลมันมีจิ๊กซอสตอรี่ของมันในการที่คุณจะต้องเจอหรือจะต้องเป็นหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความรักแต่ทุกๆอย่างตรงนี้มันจะมีอะไรอย่างที่ดีขึ้นมันจะมีอะไรอย่างที่เป็นพลัง blessing คือเป็นพลังงานที่ดีและสวยงามหรือสิ่งดีๆที่มันจะค่อยๆเข้ามาเฉิดฉายเข้ามาในชีวิตให้คุณได้รู้ได้เห็นได้เข้าใกล้มันเป็นพลังงาน blessing will soon be revealed คือพลังงานสวยมากๆที่มันจะเข้าใกล้มาสู่ความเป็นจริงและชัดเจนมากยิ่งขึ้นให้กับคุณให้คุณได้รู้สึกสำหรับกลุ่มบางท่านตรงนี้ที่แบบคุณรอคอยอะไรบางอย่างอยู่แล้วใครที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วมันจะมีช่วงโมเมนต์ที่มีความรักอยู่ตรงนี้แฝงอยู่ด้วยสำหรับกลุ่มบางท่านตรงนี้นะคะหรือมีช่วงโมเมนต์ที่ดีได้หรือบางคนเดอะฟูลตรงนี้อาจจะหมายถึงอีกในนึงด้วยก็คือคู่ที่เป็นคู่กันที่ดีของกลุ่มอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่อาจจะได้มีความลั้นลาความสนุกสนานหรือมีทริปหรือมีอะไรก็ตามที่ทำร่วมกันแล้วแบบมันแบบเป็นแอดเวนเจอร์หรือความสนุกสนานรออยู่ได้สำหรับบางคนบางคู่แต่ถ้าใครที่แบบเป็นกลุ่มคุณแบบโสดหรือว่าคุณแบบรออะไรบางอย่างอยู่หรือว่าพลังงานมันยังลบอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะเรามีพลังงานของการที่ว่าพยายามที่จะมี energy ของการปล่อยวางหรือรับ energy บวกๆแล้วก็อะไรที่มันรู้สึกว่ามันรู้สึกคาดคั้นมากเกินไปมันรู้สึกคิดมากเกินไปมันรู้สึกแบบเยอะเกินไปพยายามที่จะเหมือนแบบทำเขาเรียกว่าทุกอย่างต้องมีการยืดหยุ่นทุกอย่างอย่าให้ตึงมากพยายามเหมือนคล้ายๆกับ energy ของคนคนนี้ที่ว่ามีความชิลและลั่นลาและมีความสุขได้เช่นเดียวกันไม่ว่าคุณจะมีรักที่สมหวังไม่ว่าคุณจะแบบเป็นรักที่มีสถานการณ์อย่างไรเป็นลบเป็นบวกยังไงขอให้มีความสุขเข้าไว้และมีความลั่นลาในชีวิตไว้นะคะตรงนี้ให้พลังงาน2ถ้วยขึ้นยินดีด้วยสำหรับชาวกุมเย้ยินดีด้วยสำหรับคลิปนี้เอาพลังงานบวกมาให้ชาวกุมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไข่เอาพลังงานอื่นมาให้อีกสำหรับราศีอื่นแล้วก็คลิปอื่นนะคะขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่ายังอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ